พอใช้เป็นมัลติสกรีนแล้วไม่ดีเท่าที่ควรหน่วงมากๆสรุปคือเหมือนได้แค่ดิสเพลย์ดู2อย่างพร้อมกันแต่ใช้ก็ต้องใช้แค่ทีละข้างถ้าใช้ข้างหนึ่งไม่มีปัญหาแต่ใช้2ข้างพร้อมกันเมื่อไหร่อาการออกทันที